ที่ฐานทัพเรือสัตหีบวันนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจการต้อนรับอย่างอบอุ่นและไว้อาลัยไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับการต้อนรับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกลับบ้านหรือหน่วยซีลค่ะซึ่งวันนี้เท่ากับการไว้อาลัยให้กับจ่าเอกสมานกุนันท์ด้วยผู้บัญชาการหน่วยซีลระบุว่าการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่ากองทัพเรือพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนค่ะติดตามรายงานจากคุณอนุชาคำรวมค่ะฮูย่าฮูย่าถูกตะโกนขึ้นอีกครั้งภายใต้การนำของพลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซิลพร้อมลูกทีม159นายเพื่อแสดงถึงชัยชนะหรือหมายถึงภารกิจที่เสร็จสิ้นโดยสำเร็จหลังพลเรือเอกรังสฤทธิ์สัตยานุกูลผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นตัวแทนพลเรือเอกนฤทธิ์ประทุมสุวรรณผู้บัญชาการฐานเรือร่วมเป็นประธานในการต้อนรับกลับสู่ที่ตั้งและสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพเรือและหน่วยงานแม้จะกล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถทุ่มเทและเสียสละแต่ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการยังคงกล่าวแสดงความเสียใจกับการสูญเสียจ่าเอกสมานกุนันท์ขณะที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกล่าวย้ำในศักยภาพของกำลังพลซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ากองทัพเรือพร้อมจะยืนเคียงข้างประชาชนพร้อมจะปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัยหรือภัยพิบัติธรรมชาติแม้จะมีภารกิจหลักอยู่ที่การปกป้องรักษาประเทศหรือเป็นรั้วของชาติก็ตามกองทัพเรือได้ยึดถือตลอดว่ากองทัพเรือนั้นเราจะอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับและในทุกครั้งเมื่อมีภัยพิบัติอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยกองทัพเรือจะต้องไปถึงพื้นที่นั้นก่อนนะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยกองทัพเรือซึ่งเรามีอาวุธอุปกรณ์และกำลังพลซึ่งกองทัพเรือได้มีการเตรียมการไว้ในการใช้กำลังเพื่อป้องกันประเทศนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมีเรื่องที่ประชาชนมีความทุกข์ร้อนต่างๆเนี่ยกองทัพเรือก็ไม่เคยนิ่งนอนใจนะครับบรรยากาศการต้อนรับหน่วยซีลกลับบ้านหรือกลับมาประจำที่ตั้งก่อนไปปฏิบัติภารกิจอื่นนั้นเป็นไปอย่างอบอุ่นมีการตั้งแถวกองดุริยางทหารเรือพร้อมมอบพวงมาลัยเพื่อขอบคุณกำลังพลทุกนายและแม้จะเป็นฝ่ายปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่ซีลทุกนายก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์เพื่อตรวจสุขภาพการปฏิบัติภารกิจช่วย13ชีวิตที่ติดถ้ำหลวงของซีลหรือนักทำลายใต้น้ำจู่โจมไม่เพียงแต่ศักยภาพและคุณลักษณะพิเศษตามหลักสูตรการฝึกก่อนจะเป็นซีลเท่านั้นแต่รุ่นพี่ซีลเห็นว่าความสำเร็จในครั้งนี้มาจากหน่วยซีลที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คโดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ระดับต้นๆของโลกเข้ามาร่วมภารกิจด้วยทีมเราทำงานเป็นทีมนะครับเราไม่ทำงานเดียวมันแทบจะไม่แยกกันไม่ออกเลยครับหลังจากที่จบแล้วก็คือเพื่อนร่วมงานและทีมงานนะครับไม่เราไม่แบ่งแยกเลยครับเราทำงานเป็นทีมเพราะฉะนั้นนักบัญชาการจู่โจมเนี่ยจะทำเดี่ยวไม่ได้ต้องทำเป็นทีมนะครับผมในฐานะรุ่นพี่เนี่ยมีความภูมิใจอย่างมากเลยครับภารกิจนี้เป็นภารกิจที่หนักหน่วงและแน่นอนว่าเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจครั้งสำคัญและอยู่ภายใต้ความเสี่ยงในทุกวินาทีนั้นซีลทุกนายย่อมต้องได้พบปะพูดคุยกับครอบครัวเพื่อคลายความห่วงใยและถือเป็นครั้งพิเศษเมื่อหน่วยซีลคือแถวหน้าในการปฏิบัติภารกิจที่อยู่ในความสนใจของคนไทยหรือคนทั้งโลกก็จะมีประชาชนกองเชียร์หรือเรียกได้ว่ามีแฟนคลับซีลมาให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณในครั้งนี้ด้วยซีล159นายเริ่มปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ13ชีวิตที่ติดในถ้ำหลวงเมื่อวันอาทิตย์ที่24มิถุนายนและเสร็จสิ้นภารกิจในวันที่10กรกฎาคมรวม17วันในการปฏิบัติภารกิจวันนี้กลับไปยังหน่วยที่ตั้งบริเวณแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีแล้วจะรอก็แต่คำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพื่อรับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจอื่นต่อไปอนุชาคำดวงไทย PBS
รายงาน